วันนี้เจอข่าวเด่นข่าวใหม่ที่จังหวัดพังงามีศพหญิงสาวรายหนึ่งถูกฆ่ายัดถังฮะแล้วก็เอาไปโยนทิ้งในเหวบนเขาศกอ่ะตำรวจก็คาดว่านี่คือการอำพรางคดีน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วยัดใส่ถังแล้วก็ทิ้งเหวนะฮะตำรวจสภ.กระปงที่พังงาพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทีมกู้ภัยก็โรยตัวลงไปที่เหวลึกราวประมาณสัก30เมตรครับริมถนนบนเขาศกฝั่งบ้านท่าหันตำบลรมณีหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีคนร้ายนำศพหญิงรายนึงยัดใส่ถังแล้วก็โยนทิ้งลงไปในเหวเพื่อทำการอำพรางคดีนะฮะเมื่อลงไปเจอถังพลาสติกครับคุณผู้ชมครับขนาด200ลิตรถูกปิดปากถังด้วยพลาสติกเจ้าหน้าที่ต้องใช้สายสลิงคล้องกับถังแล้วก็ดึงขึ้นมาข้างบนแบบทุลักทุเลนะฮะเบื้องต้นพบว่าเป็นศพหญิงคนหนึ่งผมสีทองด้วยสวมเสื้อยืดกีฬาสีแดงส้มนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำแล้วสภาพนั้นคือเริ่มขึ้นอืดแล้วนะครับเสียชีวิตมาไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4 วันตรวจสอบตามร่างกายไม่เจอบาดแผลที่ถูกทำร้ายเจอเพียงร่องรอยที่ท้ายทอยแต่แพทย์ในเบื้องต้นนะฮะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าร่องรอยจุดนี้นั้นคือจุดที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรต้องส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนี้ต้องจุดธูปกันเลยล่ะจุดธูปตรงนี้ไม่ใช่เชิญวิญญาณนะฮะเป็นการจุดธูปเพื่อกลบกลิ่นนะฮะเพราะว่ากลิ่นน่าจะคลุ้งมาก 3-4 วันตายในถังรับรองกลิ่นนี้คลุ้งตลบอบอวนไปหมดนะฮะนอกจากนี้ในถังนั้นยังมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าเครื่องสำอางมีของใช้ส่วนตัวมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีเอกสารบัตรประชาชนด้วยนะครับระบุชื่อว่าคุณสุภัทราอายุ30ปีเป็นอำเภอขออภัยครับเป็นชาวอำเภอเคียนซาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะสอบสวนเบื้องต้นลูกจ้างหมวดการทางคุระบุรีที่เป็นคนพบศพนะครับนี่ชัดเจนนะเป็นบัตรประชาชนคนไทยนะครับเอาย้อนกลับไปที่ลูกจ้างหมวดการทางคุระบุรีเนี่ยบอกว่าตัวเองกับเพื่อนร่วมงานเดินมาตัดหญ้าแถวนี้ฮะเป็นการทำความสะอาดป้ายสัญญาณริมถนนบนเขาศกจนกระทั่งเดินมาถึงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นมาตามลมคือมันน่าจะเหม็นมากคุณผู้ชมคิดดูสิว่า30เมตรอ่ะเหวเนี่ยลึก30เมตรอ่ะกลิ่นยังโชยขึ้นมาขนาดนั้นนะครับมองลงไปในเหวมองไปไกลๆเจออะไรสีน้ำเงินให้มันคือถังนี่นะก็เลยตัดลงไปตรวจสอบดูในที่เกิดเหตุตัดหญ้าตัดต้นไม้ลงไปเรื่อยๆปรากฏเจอศพผู้หญิงสวมเสื้อกีฬาก็เลยแจ้งตำรวจทันทีครับแถวนี้นะเคยมีอะไรหลายครั้งหลายทีนะแต่ก็ต้องลงไปดูอ่ะสงสัยนะก็นั่นแหละครับเอามีดเฉือนหนังยางหนังอะไรที่มันรัดปากถังนั่นแหละออกมาแล้วก็เอามีดเกี่ยปฏิกันออกก็ดูว่าเป็นศพก็พันผ้าไว้ตั้งแต่หน้าผากลงไปถึงคอใส่ชุดกีฬาขณะนี้ครับตำรวจสภ.กระปงก็ประสานไปยังสภ.เคียนซาที่สุราษฎร์ธานีนะฮะให้ติดต่อญาติของนางสาวสุภัทราตามบัตรประชาชนที่พบนะครับให้มาตรวจสอบหน่อยว่าใช่ญาติคุณหรือเปล่าส่วนสาเหตุนั้นเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ร้ายขออภัยครับผู้ตายนะฮะน่าจะโดนทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตมาจากที่อื่นก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะนำศพมาทิ้งอำพรางที่บริเวณเหวบนเขาศกแห่งนี้เพื่อปกปิดความผิดนะครับอ้าวรอดูกันต่อไปไม่น่าจะยากสำหรับกรณีนี้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้